รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลต้องขอต้อนรับนะครับขอกราบคำว่าต้อนรับเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลทางจังหวัดสงขลาพิเศษพิเศษที่จังหวัดเต้นโรสเตาจังหวัดสงขลานี่นะครับผมก็นั่งดูไปด้วยแล้วเดี๋ยวก็สรุปให้ฟังทางไปลองทางก็ได้นะครับธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยักษ์ฉากที่ได้สำหรับเรื่องของที่ท่านจะมาดูงานในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของอาเซียนในส่วนของด้านการประชาสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่าเราจะคิดให้มันเป็นเรื่องใหญ่มันก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะคิดให้มันเป็นเรื่องเล็กมันก็คงจะเป็นเรื่องเล็กเพราะเรื่องสถานการณ์มันก็คงมีอยู่โดยทั่วไปแต่มันก็สร้างความไม่สบายใจสร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างความรำคาญให้กับหลายๆคนที่เคยอยู่อย่างสุขสบายนะคะด่านของเรานี่ตั้งมาแล้ว100ปีนะครับตั้งมาแล้ว100ปีสร้างเมื่อ2ถ้าเรามาเซฟซีโร่ที่ด่านพรมแดนของเราที่เราด่านพรมแดนของเราก็ระยะทาง475กิโลเมตรที่เนี่ยที่ระยะทางชายแดนเนี่ยมากที่สุดส่วนมาเลเซียมีพื้นที่น้อยที่สุดนะครับจุดแข็งของทางบันดาลิซาก็พันธุ์ผสมโดยทางหลักคือทางรถไฟและการพัฒนาเขตพิเศษเศรษฐกิจพิเศษจาก1กิโลจากพรมแดนของเราจนถึงด่านยูกิสไคลูตัมรูปแบบการค้าของฝั่งมาเลเซียนี่ก็คือร้านดีดูฟรีนะครับไอ้ประเทศมาเลเซีย 74% เราเป็นรถบุคคลเหมือนกันครับรอบปี57ก็40เราถูกขโมยความสุขทำไมดังที่ผมบอกว่าเราถูกขโมยความสุขเพราะทุกอย่างในสามจังหวัดนี้มีผลประโยชน์ไม่กล้า
ำว่าไม่ยากเพราะอะไรเพราะเราถูกขโมยความสุขส่วนใหญ่เป็นผลประโยชน์ของข้าราชการ1 2ผลประโยชน์ของนักการเมือง2เนี่ยคือประเด็นที่จริงคนสามจังหวัดไม่ได้คิดว่าผมจะไปแก้คือแดงและหลังพุทธมิสริตผมกล้าสาบานเชื่อเขาตัดกระไรที่กระต่อนมาเลเซียคนกลับนะเห็นไหมครับนี่ผมว่าเราถูกแก้ความสุขจะต้องที่น้องสาวจังหวัดไม่เป็นพุทธมิสริตจากวันนั้นถึงวันนี้สิบกว่าปีเห็นไหมครับเปลี่ยนการสาวจังหวัดหลายๆค่ะพี่คุณดาวรบกันเชนแต่การความปลอดภัยดีที่นั่นก็ดีตลอดแล้วบอกหูก็ต้นมันสูงเท่าริ้วเลยนี่คือคนไทยเผ่าหนึ่งที่มีนิสัยฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่รายได้ต่ำแต่ชอบของแบรนด์เนมถ้าไม่ได้ใช้ เหมือนจะตายต่างชนะที่ระแวงใช้จ่ายไม่มากเลยนะครับ
แต่เราเหมือนกับเหมือนจะบอกว่าจะวิงวอนนะให้เข้ามานะครับแต่ว่าข่าวของกรณีนี้ผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบสื่ออย่างผมเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราจะทำไงนำเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยไม่เกิดความแตกแยกนะสื่อผมบอกว่าสื่อมันมีหลายความคิดความคิดของสื่อที่เหมือนกันนะการมองลงสื่อทุกอย่างไม่ได้นะผมเป็นห่วงมากเวลาการทำงานข่าวเนี่ยนะทำข่าวสื่อไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลดีมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยมันก็ดีแต่ให้มันเกิดเสียนิดเดียวมันเกิดปัญหาพบปัญหามันเกิดขึ้นแน่นอนท่านครับเนี่ยผมเคารพมากท่านจะตัววันทีนะฮะผมวันนี้ผมไปเยี่ยมน้าที่สายบุรีนะฮะสายบุรีเป็นเมืองสวยงามมากผมไปนะเป็นเมืองผักเฉยแต่ถ้าไม่เลี้ยวซ้ายเข้าไปจะไม่รู้ว่าสายบุรีเป็นเมืองตำนานเมืองนึงผมไปเจอวังความหนึ่งที่หน้าเบอร์ฮะนั่นแหละเพราะงั้นในสถานการณ์อย่างนี้เราไม่ต้องการที่บอกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นที่จอดมอเตอร์ไซค์เกิดนะครับเกิดมีคนไปบุกในจอดมอเตอร์นะครับเพราะงั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเรามาดูว่าทำไมโจรขึ้นไปโรงพยาบาลจอดมอแล้วยิงไปไม่ได้ยิงเข้าไปในค่ายนะครับหรือยิงเข้าไปในค่ายแต่ส่วนหนึ่งยิงที่กำแพงครับเพื่อให้มีการตอบโต้เราต้องชื่นชมฝ่ายทหารครับที่มีวินัยในการใช้อาวุธไม่กล้ายิงเข้าไปที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องการวันนั้นจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก8เหตุการณ์ครับแต่ทำได้แค่3นี่คือสิ่งนึงผมคิดว่าตรงนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะต้องการให้ปิดข่าวแต่ไม่ต้องการให้ปิดข่าวแต่ต้องการให้มีการมองให้รอบด้านแล้วเหมือนกับที่สุไลมานพูดไว้ว่าผมเห็นข่าวผมต้องถามตัวเองว่าผมคนเสพข่าวคนอ่านข่าวคนทราบข่าวเขาได้อะไรครับถ้าได้เป็นเรื่องของการซ้ำเติมสถานการณ์มันเร็วร้ายผมคิดว่าสุไลมานไม่ต้องการเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทำให้เกิดความบั่นทอนซ้ำเติมเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ก่อเหตุนะตีกรอบให้เราเต้นนะครับเราท่านรองว่าท่านบอกว่าถ้าเราไม่รับรู้ไม่ตามไม่ทำเรามีสิทธิ์เสียอยู่แล้วเราบังคับใช้กฎหมายแต่เราไม่ใช่ว่าแบกเราแบกเราอยู่กันไม่ได้เรายึดตั้งแต่เป็นเข้าสังคมชัดเจนมากเราให้โอกาสสำหรับคนที่คิดต่างแล้วยังใช้คำแรงกลับเข้ามาตามโอกาสทำเหมือนกับบ้านเราให้เข้ามาไม่ใช่ให้โอกาสในเรื่องของโครงการทำเหมือนกับบ้านมันนั่นเองแต่คนที่ต้องคดีสู้คดีแล้วเนื่องจากหลักฐานครับไม่พอที่จะลงโทษได้เพราะชาวบ้านที่ผมบอกต้นว่าชาวบ้านแปลออกแล้วครับว่าเหตุแรงทำให้ตัวเองเสียโอกาสเพราะงั้นต้องออกมาต่อต้านการใช้ความรุนแรงนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าเรื่องสำคัญอยู่ที่เนื้อข่าวในการนำเสนอครับเป็นต้องบอกว่าเป็นอส.ไม่จำเป็นต้องบอกคนว่าเป็นสายข่าวไม่ต้องเป็นบอกทั้งหมดว่าเป็นใครนะครับเพราะถ้าเราบอกมันเข้าทางครับเราเป็นเครื่องมือของโดยปัญญาWe'll be right back.
จ้าแม่คืน20ไปเป็นขวัญถุงเพื่อกิจการค้าลุ่งเรืองอธิษฐานแบบนี้แหละคุณสมบัติวางครับนั่นแหละทางเลือกสำหรับสมาชิกเคเบิลทีวี NTV ระยองชมเคเบิลทีวีไม่มีรายเดือนชมช่องรายการทีวีดิจิตอลชัดเจนและช่องดาวเทียมมากมายสำหรับสมาชิกทั้งสมาชิกเดิมและสมาชิกติดตั้งใหม่สนใจร่วมโครงการติดต่อได้แล้วที่087-501-2558 063-268-0940เป็นสอด
11 ซอครับนี่31 ซอว่าไอ้มองไม่เห็นธรรมดาก็เป็นเรื่องไม่ต้องวางข้างบนเน้นไม่ต้องบวกแม่ไม่นี่ก็เรียกว่าไม่เพียวไม่พยอมเนี่ยพยอมพยอมทำอะไรออกมาทำอะไรส่วนคนทางเรือก็ได้ทางงานการไม้ทายาจ้าแต่ยังตายนี่สองคนรวมตัวไม่บ้างไม่มีของทอดตัวเลยแต่ก็บูชาศีลแล้วไปก่อนแต่ยังตายเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะน้อยลงก็ต่อไปข้างหน้ามู12นี่สอนเจ้าแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยอนาคตว่าถ้าจะมีใครสนใจต่อลูกต่อได้ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆทำกันมานานหรือยังตั้งแต่สมัยไหนสมัยพ่อแล้วก็สืบสานต่อมาถึงลูกผู้หลานแต่อนาคตคือไม่ทิ้งแน่แต่แน่นะลูกว่าถ้าเป็นนะจะว่าลูกอนาคตของลูกเป็นเรียงปัญหาที่ปัญหาและอุปสรรคที่ทำแฟนเสียตั้งแต่ปี48ค่ะวันที่23มกราคมปี48ก็ตายได้ประมาณ40วันก็ได้รับหนังสือจากอำเภอว่าให้มาอยู่ในนี้ก็มาอยู่ในนี้ไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่สลุดดินสลุดแล้วก็พาลูกมาอยู่ในนี้ตอนนั้นช่วงนั้นเขาว่าแฟนเป็นสายข่าวให้ทหารด้วยไงว่าเขาโจมตีว่าน้องรู้เรื่องที่แฟนเป็นในนี้ก็พวกในร่วมมันอ่ะเขาเอาพวกข้าวสารพวกใครมาตามหน้าบ้านว่าเขาจะเอาหนูด้วยไปก็มาอยู่ในนี้ก็ด้วยความบารมีของสมเด็จเจ้าราชินีให้เราอยู่ในนี้ก็ตอนนี้ก็ลูกโตกันแล้วค่ะตอนนั้นลูกคนเล็กประมาณอายุ3ขวบครึ่งลูกคนที่1ก็ประมาณอายุ6ขวบอยู่อนุบาล2ก็ตอนนี้21ปีแล้วนี่นะผมถึงบอกว่าผมมาเนี่ยผมมาเป็นนายกครับเรียนทั้งที่แหละเป็นแฟนเลยก็ตกใจเยอะแล้วนะเป็นเลี้ยงแฟนเลยให้ความรู้ให้หลับสบายให้กินให้อิ่มที่สำคัญที่สุดก็คือการศึกษาการศึกษาถ้าลูกไม่มีการศึกษาจะลงทางมันอยู่นี่ครับ
ทษนะแค่สกิดเพิ่งจะทำในนั้นหน่อยเพราะฉันไม่มีความรู้ฉันก็เลยไปถ้ามีการศึกษาวันนี้คิดเว้ยฉันเพื่อนช่วยทำแบบนี้ฉันทำดีไหมคิดก่อนบอกแล้วนะเลี้ยงลูกไม่ใช่ไม่แต่เลี้ยงลูกไม่แต่เลี้ยงลูกแต่แค่เกี่ยวกับอาหารที่ลูกไปกินเข้าใจครับเข้าใจเก็บน้ำตาเสียงอย่างที่ลูกเห็นถ้าลูกเห็นน้ำตาแม่เขาแล้วก็กำลังใจลูกมีไหมเรื่องของเนื้อหาบางทีตรงนี้อาจจะเกิดแบบนี้แต่เพราะหลายหลายคนเอาไปพูดมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปอะค่ะก็อยากที่จะแบบให้สื่อที่อยู่ทานตอนบนนะคะมาเรียนรู้มารู้จริงๆวิถีชีวิตของ3จังหวัดของเราเป็นแบบไหนเรามาสัมผัสจริงๆว่ามันไม่ได้มีความเลวร้ายมากมายนักพอเรามาสัมผัสจริงๆเราจะรู้ว่า3จังหวัดของเรานี้มีทั้งผู้คนที่มีทั้งเป็นคนที่มีอัธยาศัยแล้วก็มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวค่ะอยากให้พี่ๆกลับไปแล้วก็บอกว่า3จังหวัดของเรา3จังหวัดของพวกหนูอยู่ไว้ไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะคะแต่มีใจค่ะดีใจในฐานะที่หนูเป็นสื่อตัวน้อยๆคนนึงที่กำลังศึกษาเรียนรู้ในการทำในการที่จะสื่อข่าวออกไปค่ะก็ดีใจที่สุดเลยที่พี่ๆเข้ามาลงมาพื้นที่ของเรานะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานที่เยอะแยะมากมายให้เราได้มาสัมผัสเรียนรู้แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกันนะคะตรงนี้ถึงเราจะมีหลายสังคมพหุวัฒนธรรมแต่ถึงเราแตกต่างแต่เราก็ไม่แตกแยกค่ะมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลผมเสียงพลบูนะครับวันนี้ผมยกทีมมาร่วมงานกับเทศบาลบ้านฉางนะครับโดยท่านนายกเป็นผู้บริการนะครับคืนนี้รับรองว่ามันแน่เพื่อเป็นการคืนความสุขกับประชาชนที่อำเภอบ้านฉางนะครับเจ้าในปีใหม่ของการมุมมีไว้สดใส